กลุ่มธุรกิจเกษตรพันธุ์อุตสาหกรรมนะครับเป็นบริษัททางด้านวิศวกรรมให้บริการทางด้านฟีดฟาร์มฟู้ดกินเทคโนโลยีนะครับเราเป็นบริษัทของคนไทย9บริษัทนะครับจดทะเบียนอยู่ในทั้งหมด5ประเทศนะครับประเทศแรกก็คือประเทศไทย2ก็คือเวียดนาม3กัมพูชา4ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ประเทศสุดท้ายก็เมียนมานะครับเราให้บริการด้านของธุรกิจครบวงจรนะครับฟีดเนี่ยจะเป็นธุรกิจของในส่วนของอาหารของสัตว์นะครับอาหารสัตว์รวมไปจนถึงธุรกิจน้ำมันพืชนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์บกอาหารสัตว์น้ำนะครับฟาร์มเราจะให้บริการทางด้านการก่อสร้างฟาร์มนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มไก่หมูกุ้งนะครับให้กับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรในส่วนของอาหารคนนะครับฟู้ดเนี่ยก็คืออาหารคนก็คือเราจะให้บริการทางด้านในส่วนของตัวตั้งแต่เริ่มจากโรงเชือดนะครับหมูไก่เป็ดต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการแปรรูปนะครับแปรรูปก็มีตั้งแต่แปรรูปไก่แปรรูปหมูผักผลไม้ด้วยครับครอบคลุมไปจนถึงตรงนี้นะครับในส่วนของตัวกินเทคโนโลยีก็คือจะเป็นในส่วนของการที่ระบบเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบบำบัดต่างๆนะครับที่จะเป็นในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเวสต์คัพเปอร์ต่างๆพวกนี้ครับเราจะครอบคลุมไปถึงธุรกิจตรงนี้ด้วยครับปีนี้นะครับแบรนด์ที่เกษตรพันธุ์เน้นถ้าเป็นในกลุ่มธุรกิจฟีดก่อนนะครับตอนนี้เรามีการขยายตัวไปกลุ่มลูกค้าที่เป็นน้ำมันพืชนะครับของธุรกิจฟีดนะครับของธุรกิจฟาร์มเราก็มีครอบคลุมเพิ่มเติมนะครับขยายไปสำหรับอุปกรณ์ฟาร์มต่างๆนะครับฟู้ดเนี่ยเราจะเน้นในส่วนของตอนนี้ที่เน้นเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโรงเชือดแล้วก็ลายแปรรูปอาหารนะครับเราจะเป็นในกลุ่มของการบริการให้กับกลุ่มปศุสัตว์ในไม่ว่าจะเป็นจัดหาอาหารสัตว์ใช่ไหมครับที่เราเป็นผู้ก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์เราเป็นผู้ก่อสร้างในส่วนของโรงเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแปรรูปปศุสัตว์นะครับก็ถือว่าครบวงจรสำหรับธุรกิจตรงนี้ครับผม